คำรณพารวยด้วยเกษตรแพะช่วยเราแยะช่วยให้ชีวิตสวยและรวยได้นครราชสีมาฟังจำใจอยู่เนิ่นนานไม่เคยลืมผลผ่านหน้าแดนอีสานเจ้าเห็นไปเห็นแพะที่นี่นะครับนึกถึงสายยันสัญญาเพราะตลกเอาไปเล่นกันนะครับเวลาติดเขาเข้าไปร้องสายยันสัญญาและวันนี้นะครับเป็นแพะม่วนซื่นโฮเซลเป็นแพะที่สนุกสนานนำพาชีวิตของผู้คนในเขตภาคอีสานนะครับของชัยยะบุรินและภาคอีสานของเราเนี่ยนะครับให้มีอยู่มีกินมีเสียงร้องตลอดเวลาเป็นเสียงร้องไม่ใช่ร้องขอความช่วยเหลือเป็นเสียงร้องของฐานะที่ดีขึ้นเนื้อแพะวันนี้ได้รับความนิยมนะครับโรงแรม5ดาว4ดาวในกรุงเทพโรงแรมในเมืองใหญ่ๆวันนี้ต้องมีเนื้อแพะและอย่างชาวต่างชาติพี่น้องที่อยู่ตะวันออกกลางนะครับพี่น้องมุสลิมก็เข้ามาบ้านเราเยอะเนื้อแพะจำเป็นต้องมีอาจารย์น่าจะไม่ห่วงเรื่องตลาดของเนื้อแพะใช่ไหมครับครับผมเรื่องการตลาดตอนนี้ดีมากครับเพราะว่าโอ้เราสามารถเปิดตลาดไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเฉพาะไทยก็ไม่พอนะครับตอนนี้ที่ไทยเราผลิตได้ทั้งประเทศ400,000 ตัวแต่ความต้องการทั้งประเทศเราเป็นล้านต่อปีนะครับล้านตัวต่อปีเราผลิตยังไม่พอนอกจากนี้ต่างชาติที่อยู่ข้างเราเพื่อนบ้านเราลาวเวียดนามต้องการเยอะนะครับเข้ามาช้อปปิ้งในบ้านเราเต็มไปหมดเลยก็ทำให้โอกาสในเรื่องของการตลาดนี้เราค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ไปได้อีกไกลครับตลาดน้ำนมแพะเรื่องของตลาดน้ำนมแพะเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลิ่นอาจารย์ว่าอย่างนั้นไหมครับครับจริงๆแล้วน้ำนมแพะไม่มีกลิ่นนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันเหม็นสาบความจริงแล้วกลิ่นมันอยู่รอบนอกถ้าเราจัดการดีๆเรารีดนมดีๆไม่ให้ส่วนของขนส่วนของสิ่งแวดล้อมปนเข้าไปมันจะไม่มีกลิ่นครับทีนี้ถ้าสมมติเราแปรรูปได้แล้วก็ทำเป็นธุรกิจได้มันก็ยังมีโอกาสไปได้อีกไกลคุณค่าของน้ำนมแพะแพะเนี่ยนมน้ำนมของมันคุณประโยชน์ของมันเนี่ยมันเหนือน้ำนมวัวตรงไหนครับอาจารย์ครับคือโดยหลักแล้วนะครับเนื่องจากว่าแพะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กให้น้ำนมน้อยเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของโภชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรตีนเรื่องแร่ธาตุวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน D ทั้งหลายนะครับจะเข้มข้นกว่าเพราะฉะนั้นคนบริโภคก็จะได้รับโภชนะที่เข้มข้นกว่าแล้วหลายๆท่านนะครับที่กลัวแก่อันนี้ในน้ำนมแพะจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านความกินแล้วทำให้อ่อนลงอันนี้ก็น่าสนใจอ่อนลงมันคืออะไรอาจารย์อ่อนลงนี่คุณก็อยากจะแข็งแข็งอาจารย์ทำไมอ่อนลงคุณคำรณอาจจะเด็กลงไปอีก10ปีแบบนี้ครับก็จะมีอายุยืนขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่อย่างอื่นอ่อนนี่คือคุณประโยชน์ของน้ำนมแพะนะครับท่านทราบแล้วพยายามศึกษานะครับแล้วท่านจะได้สิ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เราเคยกินซะอีกวันนี้สนุกยิ่งนะที่ผมได้มาโคราชลัญญาโมเก่งกาจเข้าสู้เพื่อชาติกันทุกเวลาทำกินก็เข้มแข็งด้วยใช้แรงและปัญญาสนุกสุขอุราราชสีมาโคราชบ้านเองก่อนจบดูแพะชนกันมันดีเด้อสิบอกให้ปึ้งโอ้ยอันนี้แพ้ทหารเอ้าเอาเราเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยไปสู้ตัวนั้นสู้หน่อยปึ้งเป็นกสิกรบังอ้อนจะเปลี่ยนใจที่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลคำรณหว่างหวังสีพารวยด้วยเกษตรแพะมีเหตุมีผลทำให้คนโคราชรวยได้